สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่29 มกราคม 2559กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะหลากหลายประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องหนึ่งก็คือการทำงานของรัฐบาลที่ต้องเตรียมรับมือนะคะกับปัญหาภัยธรรมชาติถ้าได้มีการติดตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเหนืออีสานรวมไปถึงกลางเนี่ยอากาศแปรปรวนมากๆเลยนะคะอุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยติดลบกรุงเทพมหานครไม่เคยหนาวขนาดนี้ก็เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็อย่างที่ได้บอกกันนะคะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเคยพูดกันไว้นะคะว่าถ้าหนาวขนาดนี้แสดงว่าแล้งเนี่ยจะแล้งหนักมากปัญหาภัยแล้งนี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องรับมือนะคะและจะรับมือกันไหวหรือเปล่าแม่น้ำยมแห้งจนสามารถที่จะเดินข้ามกันได้แล้วนะคะฝากฝั่งของอีสานนี่ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้เกษตรกรเริ่มมีการเจาะน้ำบาดาลเราดูกันค่ะว่าคนกรุงเทพมหานครสภาพการใช้น้ำโดยเฉพาะนะคะใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะเพียงพอกันหรือไม่แต่อย่าพูดถึงภาคใต้นะคะน้ำท่วมค่ะขณะนี้นี่มันแปรปรวนกันมากจริงๆส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพูดคุยกันค่ะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนภายในประเทศที่เชื่อว่าคนที่อยากจะออกมาแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้มายั่วยุปลุกปั่นแล้วถูกกระทำโดยการออกกฎหมายของคสช.เข้าใจดีว่าเสรีภาพของคนในประเทศถูกจำกัดมากน้อยขนาดไหนทีนี้เสียงสะท้อนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะแต่องค์กรต่างๆอย่าง Human Rights Watch UNSCRหรือแม้แต่อีกหลายๆกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและประชาธิปไตยเนี่ยค่ะอย่าง Freedom House ก็มีเหมือนกันมีการจัดอันดับคือเท่าที่ดูแล้วไทยไม่ดีเลย Freedom House จัดอันดับเนี่ยนะคะไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพส่วนเรื่องขององค์กรที่ใช้ในการดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลดอันดับนะคะจากสมาชิกเต็มรูปแบบเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นนั่นก็คือกสม.นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ต่างประเทศได้มีการประเมินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประเมินมันเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่ทำไมทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศถึงออกมาต่อปากต่อคำแล้วก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วบอกว่าไทยนั้นมีเสรีภาพตามรูปแบบสากลทุกอย่างเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดไม่ได้ค่ะสำหรับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญวันนี้บ่าย 2 โมงได้มีการแถลงกันที่ชั้น3อาคารรัฐสภานะคะจะได้เห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัยที่เป็นประธานในการยกร่างเนี่ยนะคะทั้งหมด270 มาตราแต่ละมาตรานี่นำสู่การวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะที่เพิ่งโยนออกมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบทเฉพาะการที่ให้อำนาจคสช. อยู่ต่อแบบเต็มมีอำนาจเต็มนะคะไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลรักษาการแล้วก็ใช้อำนาจตามมาตรา44ได้ซึ่งหมายความว่าคุณจะทำอะไรกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขณะที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้นี่ยังไม่หมายรวมถึงรถแมพที่ขยับเลื่อนจากเดิม6464มาเป็น6485แล้วก็มีการอรรถะอธิบายกันนะคะบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าจะต้องมีการใช้เวลาในการเขียนกฎหมายลูกถ้าอยากให้เวลามันลดลงไปเนี่ยทำได้ไปหาคนมาสิทำงานตลอด24 ชั่วโมงก็จะลดได้สักประมาณ2 เดือนนี่คือสิ่งที่นายมีชัยบอกนะคะมีการอธิบายเพิ่มเติมโดยนายวิษณุด้วยทีนี้เราจะดูภาพรวมกันแหละค่ะสำหรับหลังจากการแถลงวันนี้ไปแล้วปฏิกิริยาของประชาชนพอที่จะกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลออกมาบอกได้แล้วหรือยังว่าคุณจะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวกันแบบไหนอย่างไรทั้งหมดพูดคุยกับคุณบุญกรมดงบางสถานและคุณสุภเกียรติธารณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้คุยประเด็นบางส่วนกับคุณบุญกรมไปแล้วทีนี้ถามคุณสุภเกียรติบ้าง 1. แม่น้ำสีสายสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ลาออก90 วันก่อนที่จะมีการลงสมัครหรือรัฐธรรมนูญประกาศใช้นะคะแล้วก็จี๊ดจี๊ดเลยเนี่ยก็คือบทเฉพาะการครม.คสช.มีอำนาจเต็มจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่และหัวหน้าคสช.สามารถใช้อำนาจในมาตรา44ได้โดยบอกโดยเมื่อวานนี้นะคะนายมีชัยเพิ่งยื่นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงเลยบอกว่าที่ต้องคงอำนาจมาตรา44ไว้เนี่ยเพราะให้เขาทำงานก็ต้องให้อุปกรณ์ของเขาอาจคิดยังไงคะไอ้ที่ว่าเนี่ยแค่ช่วงเดียวค่ะเพราะอันที่จริงแล้วถ้าเผื่อว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประชามติเนี่ยมันสบายยิ่งกว่านั้นอีก
ล่ะฮะหมายถึงใครสบายก็รัฐบาลเนี่ยคสช.เนี่ยแหละครับเพราะว่าไอ้ที่คุณว่ามันเนี่ยนะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่บอกฮะตอนนี้ผมควรจะเริ่มงี้นะฮะวันนี้เป็นวันได้เลิกที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ20ท่านซึ่งมีอาจารย์มีชัยฤทธิพันธ์เป็นประธานเนี่ยได้เลิกที่ครบถ้วนเขาเรียกร่างแรกนะครับจะทำการเผยแพร่ในตอนบ่าย2โมงวันนี้ว่าแล้วตามขั้นตอนนั้นเขาจะต้องทำตัวดราฟต์ตัวร่างรัฐธรรมนูญไปส่งให้แก่หน่วยต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะอีกหลายหน่วยแต่นี้สำหรับเราประชาชนเราจะดูที่ไหนขอตั้งแต่บ่าย2โมงวันนี้ให้เปิดดูที่เว็บไซต์รัฐสภาได้เลยครับโหลดได้โหลดได้ด้วยนะโหลดได้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรอว่าเขาจะพิมพ์มาแจกเราเมื่อไหร่โหลดได้เลยแล้วสามารถวิจารณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับประชาชนคนไทยเนี่ยก็จะได้เริ่มรู้แต่แรกว่าเราจะยอมรับรัฐธรรมนูญในลักษณะอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับนะฮะเพราะว่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคณะกรรมการนี้เขายังมีอีกขยักหนึ่งนะฮะคือระยะแรกเนี่ยเขาจะปล่อยออกไปก่อนเขาจะปล่อยร่างแรกมาก่อนว่าลักษณะหน้าตาอย่างนี้จะยอมรับได้ไหมลักษณะหน้าตาอย่างนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างลักษณะหน้าตาอย่างนี้ก็หมายความว่าคณะกรรมการยกร่าง20คนเนี่ยนะเขาจะต้องยกร่างภายในกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว10ข้อเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีก5ข้อของคสช.คณะผู้รักษาความสงบสันติจะกำหนดไปอีก5ข้อเพราะฉะนั้นในตอนบ่ายเนี่ยอาจารย์มีชัยก็จะแจกแจงแจกรูปเลยว่า10ข้อเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรบ้างแล้วอยู่ที่มาตราไหนและอีก5ข้อของคสช.นั้นอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าสำหรับเราประชาชนคนไทยนั้นก็เห็นชัดๆเลยรับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันผ่านมาเป็นหลายเดือนแล้วตลอดระยะเวลาที่เขากำหนดว่าจะต้องทำร่างแรกให้เสร็จในเดือนมกราเพราะจะต้องเสร็จเรียบร้อยร่างที่สองเนี่ยนะรวมระยะเวลาแล้ว180วันก็ร่างนี้ก็เห็นชัดๆเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวไป1นายกจะเป็นคนนอกแน่นอนวิธีที่นายกจะเป็นคนนอกนั้นทำไมถึงบอกว่าเป็นคนนอกแน่นอนเพราะว่าเพราะทำยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของการเราออกแบบให้การเลือกตั้งนี่ไม่มีทางที่พรรคการเมืองใดจะสามารถมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไปได้เลยนะไม่มีทางเพราะฉะนั้นลักษณะของการออกแบบอย่างนี้เนี่ยก็คือออกแบบทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐบาลอ่อนแอจะต้องเป็นรัฐบาลผสมเพราะนั้นจะให้เป็นรัฐบาลผสมที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยก็หมายความว่าก็จะต้องมีหน่วยทหารนะฮะต้องบอกกันตรงๆเลยนะฮะว่าเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาซึ่งผมคิดว่าบุคคลที่จะเป็นนายกคนต่อไปก็ไม่แคร์ทหารอยู่ดีเพราะมิฉะนั้นจะสั่งการบังคับบัญชากันไปได้และอำนาจบังคับบัญชานี่เองนะจะมีอำนาจมาจากคสช.ซึ่งท่านอาจารย์มีชัยหรือดร.อมรรัตน์อมรฤทธิ์โฆษกก็บอกแล้วว่าจะต้องมีมาตรา44อยู่ด้วยนั่นก็หมายความว่าคสช.นั้นก็ยังเป็นกรมการเมืองหรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Police Bureau อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีที่มาของสว.ก็เป็นการเลือกตั้งมาจากองค์การซึ่งไม่ได้อิงอยู่กับอำนาจอธิปไตยของประชาชนคนไทยนะสสถ้ามีลักษณะกาด้วยบัตรแผ่นเดียวเนี่ยก็ตรวจสอบได้ยากนะเพราะฉะนั้นวิธีที่โบเมผมเรียกว่าวิธีโบเมผสมประสีนะถ้าเรียกวิธีผสมประสีขึ้นมาก็จะทำให้สสที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงแต่ได้มาด้วยการคำนวณเข้าไปดูเยอะแยะอำนาจอีกหลายๆอย่างของศาลรัฐธรรมนูญอะไรก็ดีเนี่ยอันนี้ว่าจะสรุปเพราะเราได้พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอย่างที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อได้เปิดประกาศร่างที่หนึ่งแล้วคณะกรรมการยกร่าง20ท่านจะเก็บความเห็นรวบรวมความเห็นของท่านต่างๆเนี่ยนะเอาไว้แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขใหม่
แล้วไปยกร่างปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วจะทำการแพร่ในราวๆไม่เกินกลางเดือนเมษายนนะครับอันนั้นล่ะจะรู้แน่นอนว่าเราจะยอมรับได้หรือไม่ลักษณะอย่างนี้นี่เองก็เมื่อผ่านขั้นตอนไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนะไปถึงตอนนั้นแล้วก็จะเอานำออกมาลงประชามติให้ประชาชนคนไทยลงประชามติซึ่งเขาเถียงกันมากว่าจะคิดคำนวณแบบไหนก็แล้วแต่ผมคาดว่าจะพยายามอย่างไรก็แล้วแต่นะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชาชนคนไทยตั้งกว่า40ล้านคนเนี่ยจะไปบีบบังคับให้มีในลักษณะยังไงก็แล้วแต่ว่าจะต้องใช้กึ่งหนึ่งของผู้ออกไปใช้เสียงหรือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อแน่ว่าไม่ผ่านถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่ผ่านอาจารย์มีชัยบอกว่าก็ให้ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไปก็คือหมายความว่าจนกว่าจะมีฉบับที่เขียนขึ้นมาได้ถาวรคสช.ก็ยังเป็นกรมการเมืองต่อไปโพลิตบูโรไทยแลนด์นะครับรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลทหารต่อไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งมาก็อยู่ต่อไปสภาปฏิรูปก็อยู่ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรองค์คาพยพทั้งหลายที่มีก็อยู่ต่อไปหมดและที่แน่นอนที่สุดคืออำนาจมาตรา44ซึ่งเป็นอำนาจแข็งกร้าวนะรวบยอดไปหมดเลยเนี่ยนะก็ยังอยู่ต่อไปสบายๆแต่มันเกิดขัดแย้งกันอย่างเงี้ยเกิดขัดแย้งกับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอาจจะเหนียมหรือถูกกดดันจากต่างประเทศรุนแรงบอกว่าจำเป็นจะต้องให้มีการเลือกตั้งให้ได้ถึงแม้ว่าไม่ผ่านจะเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญ 2-3 มาตราก็จะให้มีมีตั้งแต่รัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แต่มีการเลือกตั้งหนึ่งก็มีการเลือกตั้งมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประชาธิปไตยมีประชาธิปไตยมีการปฏิบัติขนาดเองนะอันนี้ก็บอกซะก่อนอันนี้หมายความว่าผมลืมบอกก่อนไปนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงที่นายกจะมีรัฐธรรมนูญที่ท่านบอกว่าจะมีเลือกตั้งให้ได้นะ เขากำหนดไว้ว่าคนที่จะเป็นสมาชิกนิติบัญญัติก็ดีหรือคนที่จะเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปก็ดีถ้าหากว่าเมื่อได้ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ20กรรมการแล้วถ้าอยากจะออกไปสมัครส.ส.ก็ต้องลาออก90วันนะถึงจะไปสมัครได้ แล้วท่านก็เชื่อแน่ว่ายังไงก็ไม่มีการลาออกไปจนหมดสภานิติบัญญัติหรือหมดสภาปฏิรูปอันนี้ก็กลับมาที่ใหม่ที่นายกบอกว่าจะต้องมีให้มีการเลือกตั้งจนได้แหละแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญ 2-3 มาตราก็ตามนะลักษณะนี้ก็ที่จริงเนี่ยเราจะไปหัวเราะต่อกับซิกไม่ได้ท่านทำตามทำได้นะเพราะว่ามาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันเปิดช่องทางไว้ให้แล้วที่เปิดช่องทางพิเศษก็ได้คือคสช.นั้นได้อนุมัติล่วงหน้าไว้แล้วว่านายกรัฐมนตรีจะใช้มาตรา40อีกกี่ครั้งก็ได้นะฮะโดยไม่ต้องไปขอทีละคราวเพราะว่าอนุมัติทีเดียวมาตั้งปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะใช้ต่อไปเรื่อยๆก็ได้ลักษณะอย่างนี้นี่เองผมจึงคิดว่าประชาธิปไตยเราเนี่ยค่อนข้างว้าวเหวแต่ผมฉุกใจอยู่นิดนึงจะเล่าทิ้งท้ายไปเถอะคือก่อนที่จะมีการแถลงนะไม่ว่าดร.มีชัยก็ดีหรืออาจารย์ดร.อมรรัตน์อมฤตก็ดีเนี่ยปรากฏว่าอุปทูตฝ่ายการเมืองเบอร์หนึ่งของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยเข้าไปพบคณะกรรมการยกร่างนะฮะแต่ว่าคนที่ไปพบด้วยก็คือดร.อมรรัตน์อมฤตแต่การพบกับครั้งนั้นเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรดังแต่ผมเชื่อว่าอเมริกาพยายามจะดึงทุกอย่างเพื่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยประชาธิปไตยเราจะเห็นเลยว่าอเมริกานั้นตีลูกระนาดตั้งแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการเฝ้ามองอะไรออกมาเล่นลูกระนาดเลยเชื่อไหมครับถ้าอเมริกาเนี่ยฤทธิ์เดชเขาเยอะเนี่ยประวัติศาสตร์60ปี70ปี